General Rice ไม่ใช่ General Rice L-I-Z-E-D General Rice Momentum บางเห็นตำราเขาใช้คำว่าGeneral Life Coordinate แปลเป็นภาษาไทยว่าพิกัดทั่วไปนั้น General Life Momentum ก็น่าจะอาจจะใช้คำว่า Momentum ทั่วไปอันในที่นี้ขอใช้ว่า Momentum ทั่วไปซึ่งมันมีบางเล่มก็ใช้ General Life Momentum ซึ่งมันเป็นเรื่องของคำว่าเอกพจน์กับพหูพจน์แต่อันนี้เราใช้ว่าโมเมนตัมก็ได้เพราะว่าเป็นศัพท์ที่เจอบ่อยกว่าซึ่งออยเลอร์รากรานเนี่ยออยเลอร์รากรานอีควอชันเนี่ยในกลศาสตร์รากรานเนี่ยในกลศาสตร์รากรานเราเรียกว่าOiler equation เรานิยมเรียกว่าลากเอ้ยเราเรียกนิยมเรียกว่าลากรานอีควอชันซึ่งเรารู้ว่า L เนี่ยคือลากาเจียน L เนี่ยเรานิยามว่าเหมือนโทรทัศน์ก็คือ T ลบ V ซึ่ง T คือพลังงานจน V คือพลังงานสัตว์แล้วเราสามารถเขียนสมการลากรานได้ก็คือแบบนี้เมื่อเราได้ L มาแล้วเราก็เขียนสมการรายการได้เช่นนี้เท่ากับ d ส่วน dt ส่วนอันนี้จะเป็น q ดอทซึ่งสมการนี้แหละที่เราเรียกว่า Lagrange equationซึ่งไอ้ QI ที่เราพบเนี่ยที่เราเจอเนี่ยซึ่งมันสามารถ I มันเท่ากับ1ไปเรื่อยๆจนถึง N เราเรียกอันเนี้ยว่า generalized coordinate พิกัดทั่วไป general coordinate ซึ่งเราพบว่าตัวฝั่งซ้ายของลากรานอีควอชันที่เขียนเนี่ยมันคือแรง general life force และในด้านขวาเนี่ยมันก็คือโมเมนตัมเราไม่ใจเป๊ะซึ่งจากสมการกลางข้างบนเนี่ยเราแทนไปแทนอันนี้แล้วก็แทนอันนี้ไปมันก็จะได้เป็น F เท่ากับ D ก็คือ General Life Force เนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ General Life Momentum นั้น PI เนี่ยก็คือสิ่งที่เราศึกษากันวันนี้เองซึ่งเราเรียกว่า general life momentum ซึ่งมาดูแล้วมันก็สอดคล้องเพราะว่าแรงอ่ะมันคือ ma ส่วน momentum เนี่ยมันคือ mv แล้วเราดึง m มาไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ดิฟความเร็วเนี่ยมันก็ได้ความเร่งก็คือ ma ซึ่งมันก็เท่ากันทั้งฝั่งซ้ายและขวาของสมการสมมุติเราพิจารณาซิงเกิลโปรเจกต์ที่โดน
แรงโน้มถ่วงมากระทำเราก็เขียนลากระเชียนก็คือ T ลบ V V ก็คือพลังงานแสงก็คือเมื่อเป็นโปรเจกต์ตายขึ้นอยู่กับตำแหน่งก็เป็น MG Z เมื่อ Z ก็คือทิศทางขึ้นลงนั่นเองแล้วก็ T ก็คือส่วน1ส่วน2 MV กำลัง2นั้นเราเขียน L ด้านใหม่ก็เป็นส่วน1ส่วน2mv กำลัง2ลบ mg z ซึ่งมันก็คือเศษ1ส่วน2 m อันนี้ก็ v คือ x ดอทกำลัง2บวก y ดอทกำลัง2บวก z ดอทกำลัง2ลบด้วย mg z ซึ่งเมื่อเราได้ L มาแล้วเราสามารถหา L นี้แล้วก็มาดิฟเทียบกับ X ซึ่งมันก็จะได้เป็นมันก็จะเป็นดิฟตัวมันก็จะเป็นดิฟตัวนี้มันก็คือลบMG ใช่แล้วนี้ลบ MG นี่คือแรงในทิศทางแกน X คือแล้วอีกอันหนึ่งที่มีดอทก็เป็น L ส่วน X ดอทมันก็คือมันก็เป็นตัวหน้าคือตัวนี้มันดิฟแล้วเป็น X กำลัง X ดอทกำลัง2แต่แม้มีตัดกับส่วน2ก็เหลือเป็น M X ดอทโอเคซึ่งในสมการรายการเนี่ยมันมี d ส่วน dt แล้วถึงเป็น x ดอทซึ่งมันก็เป็น mx ดอทดอทซึ่งคิดกับ mv อันเนี้ย mx เนี่ยคือ mv mv ก็คือ p ของ x นั่นเองโอเคอันนี้ก็ของระบบง่ายแล้วก็สิ่งที่ควรรู้คือว่าลากราเชียนเนี่ยเป็นอิสระต่อGeneralized Coordinates QI ก็คือว่าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะว่าลากราเชียนเนี่ย is independent of coordinate QI ที่โอเคซึ่งนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์บางครั้งชอบใช้ศัพท์ที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวแต่จริงๆความหมายมันก็เหมือนเดิมซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า invariant ซึ่งมันก็คล้ายๆกับการพูดว่า independent การเป็นอิสระนั่นแหละแต่ว่าบางทีคำนี้มันดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถเขียนใหม่จากเรื่องของวงที่เห็นหมายว่า L is invariant whenQI ก็คือ generalized coordinate เนี่ย vary ก็คือถึงแม้QI เนี่ยจะ vary ไปแต่ว่า L เนี่ย Lagrangian เนี่ยก็ invariant หรือก็เป็นอิสระซึ่งมันจะทำให้ then correspondingPI ก็คือ generalized momentum เนี่ยก็จะเป็นอนุรักษ์ก็คือ conserve ซึ่งไอ้เรื่อง invariant เนี่ยunder transformation เนี่ยtransformation ก็อย่างเช่นการเลื่อนที่ rotation หรือ rotate translation การเคลื่อนที่การ translation เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า united t
ชื่อเราเล่นซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินวาเรียนของระบบต่างๆซึ่งเป็นทฤษฎีที่นักฟิสิกส์เขาบอกว่าสวยงามมากแล้วก็สำคัญในเรื่องของฟิสิกส์โอเควันนี้ก็เรามารู้จักกับ generalized momentum ซึ่งก็คือตัว PI นั่นเองในเรื่องของกลศาสตร์แบบกราฟตัวเนื้อหาก็คร่าวๆประมาณนี้